รั้วเหล็กและวัชพืชที่ขึ้นอยู่บริเวณจุดตัดระหว่างถนนกับทางรถไฟใกล้สถานีรถไฟแขวงคลองกลั่นจังหวัดฉะเชิงเทราถูกรื้อออกจากพื้นที่เพื่อปรับปรุงทัศนวิสัยหลังจากเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถบัสโดยสารเมื่อวานที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้เสียชีวิตรวม19คนและบาดเจ็บเกือบ40คนแม้ว่าการปรับปรุงรอบพื้นที่แล้วแต่ยังไม่มีการติดตั้งเครื่องกั้นทางรถไฟเพราะขณะนี้ทางฝ่ายปกครองในพื้นที่ต้องหารือร่วมกับทางการรถไฟแห่งประเทศไทยก่อนตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วทางจังหวัดคุยกับทางรถไฟอยู่นะครับหน้าที่เนี่ยก็ร่วมกันบูรณาการเพราะว่าต้องการความรวดเร็วให้ชาวบ้านได้ใช้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำขึ้นอีกนะฮะก็จะเร่งหาประมาณมาประมาณก็เท่าที่สอบถามเนี่ยก็ต้องใช้ประมาณล้านสองล้านบาทประมาณถัดจากสถานีรถไฟคลองแขวงกลั่นมานะครับสถานีต่อไปที่เรามาสำรวจตรงนี้ก็คือสถานีคลองบางพระนะครับจุดตรงนี้ถ้าเกิดดูตามกายภาพของถนนจะพบว่าลักษณะเดียวกันคล้ายๆกับทางคลองแขวงกลั่นนะครับก็คือก่อนที่จะเข้ามาที่บริเวณทางรถไฟนั้นไม่มีไม้กั้นทางรถไฟเพื่อที่จะเตือนรถนะครับมีเพียงจุดที่สังเกตได้ก็คือบริเวณที่จะเป็นไฟสัญญาณเตือนแต่ก็ไม่กระพริบเช่นเดียวกันขณะเดียวกันตรงจุดนี้ถ้าเกิดว่าใครจะขึ้นผ่านมาก็จะต้องผ่านเนินตรงด้านหน้าของผมก่อนนะครับก่อนที่จะมาต้องมาชะลอดูว่ามีรถไฟมาหรือไม่ก่อนที่จะข้ามผ่านไปได้แต่ว่าทางชาวบ้านตรงจุดนี้ก็บอกว่าก่อนหน้านี้ก็เคยเกิดอุบัติเหตุแบบนี้มาแล้วหลายครั้งเช่นเดียวกันครับถนนจุดตัดทางรถไฟจุดนี้เคยเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกับรถไฟมาแล้วหลายครั้งทั้งรถจักรยานยนต์ที่มีผู้เสียชีวิตและรถกระบะส่วนรถไฟที่ชนก็เป็นรถขนสินค้าเครื่องกั้นไม่มีมีแต่แบบตาเขาจ้างคนชาวบ้านเนี่ยไปกั้นไงช่างชาวบ้านไปกั้นแล้วเพิ่งเลิกจ้างไปเมื่อไม่ประมาณต้นปีเนี่ยถ้าสมมติมีเครื่องกั้นก็จะดีเนาะเพราะว่าชาวบ้านจะได้ไม่ต้องระวังพอเขาเห็นคนยกธงเขาจะได้หยุดไงเราถัดมาสำรวจอีกหนึ่งสถานีนะครับนั่นคือสถานีบางเตยถัดมาจากสถานีคลองบางพระหนึ่งสถานีนะครับแม้ว่าทัศนียภาพโดยรอบของสถานีตรงนี้จะค่อนข้างไม่รกนักนะครับหรือว่ามองทัศนียภาพหรือว่ารถที่จะเกิดมาจอดตรงนี้เพื่อที่เราดูรถไฟนั้นสามารถมองได้ชัดเจนแต่ขณะเดียวกันเรื่องของสัญญาณเตือนต่างๆหากดูก่อนถึงทางขึ้นมาบนสถานีรถไฟหรือว่าจะข้ามทางรถไฟตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าไม่มีเครื่องกั้นหรือไม่มีเครื่องหมายในการที่จะบอกว่าตรงนี้จะมีรถไฟผ่านมีเพียงป้ายบอกเตือนเฉยๆนะครับว่าตรงนี้จะมีรถไฟผ่านแต่ผู้ที่จะสัญจรผ่านตรงนี้ก็ต้องมาจอดอยู่ตรงนี้ก่อนที่จะมองรถไฟว่ามีมาหรือไม่นะครับขณะเดียวกันสถานีที่อยู่ด้านซ้ายของผมตรงนี้สถานีบางเตยตรงนี้ถือว่าเป็นสถานีที่ไม่มีนายสถานีเช่นเดียวกันแต่ว่าตรงนี้เป็นจุดจอดรถแล้วก็เป็นชุมชนที่มีผู้ที่โดยสารรถไฟนั้นจะมาจอดขึ้นลงอยู่ตรงนี้เป็นประจำครับสำหรับจุดตัดระหว่างถนนกับทางรถไฟหากมีในพื้นที่ใดแล้วหน่วยงานที่ก่อสร้างถนนต้องตั้งคณะกรรมการดูแลขึ้นมาแล้วส่งเรื่องให้การรถไฟแห่งประเทศไทยพิจารณาว่าจะต้องจัดทำเครื่องกั้นหรือเครื่องหมายชนิดใดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุแต่หากหน่วยงานในพื้นที่ไม่แจ้งเรื่องมาการรถไฟก็ยังไม่สามารถเข้าไปติดตั้งอุปกรณ์ได้เบญจพจน์ทิพย์กมลแสงไทย PBS รายงาน